ไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามเรกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอริสผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่แอมนะฮัลโหลวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะอาจเป็นสีสิริเดชมงคลประจำในวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคม2566นะครับแรม1ค่ำนะเดือน9ปีเถาะวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะดูดวงชะตาเสริมดวงดูเลิกดูยามต่างๆก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับรู้สึกว่าเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยดวงดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้ง12ราศีเนี่ยหลายคนชีวิตเริ่มดีขึ้นนะเริ่มมีเงินมีทองเริ่มขยับเคลื่อนเดินหน้ามีโชคลาภเข้ามาเป็นในหน้าขายที่ขายทางได้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคือให้เร่งลุยในเรื่องของการงานได้เลยนะครับหาเงินหาทองคุณต้องขยันนะถ้าคุณไม่ขยันไม่ได้นะถ้าคุณมีความตั้งใจในการทำงานยังไงคุณสำเร็จอยู่แล้วนะครับในดวงชะตาก็เอาใจช่วยนะบางคนก็ยังไม่ได้งานเลยหลายปีแล้วนะก็ขอให้สมัครให้เต็มที่แล้วกันถ้าเขาเรียกไปสัมภาษณ์ก็ทำให้ดีนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม1ค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายนะก็ขอให้โชคดีแล้วกันฝันอะไรในวันนี้ก็จะเป็นจริงประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ลืมบอกไปวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระนะอย่าลืมนะวันพระไม่ได้มีหนเดียวใช่นะวันพระไม่ได้มีหนเดียวลองแช่น้ำเดียวเหมือนส้มโอนะงั้นในดวงชะตาเนี่ยวันนี้ก็พยายามนะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานหรือจะถวายเครื่องสักการะบูชาอะไรก็แล้วแต่ก็ถวายไปเลยดีในดวงชะตานะครับจะได้มีโชคลาภออกมาของแต่ละคนนะแวะไปดูในคอมเมนต์นะคอมเมนต์นะอาจารย์พูดเรื่องการเมืองนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณก็ไปอย่าไปคิดมากอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นก็มีคนมาแซวมาถามจานแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์อ่ะพรรคเสรีรวมไทยเป็นไงอ๋อก็อย่าถามเลยแล้วพูดเรื่องอื่นดีกว่าดูดวงดีกว่าอย่าถามเรื่องท่านเสรีพิสุทธิ์อย่าถามนะก็พอแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วนะไม่รู้จะพูดยังไงนะอันนี้ ดูดวงดีกว่าอันนี้ก็จะมาพูดถึงการถึงเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะให้อธิษฐานนะครับสาธุคุณต้องการสิ่งใดทำสมาธินะสำเร็จสมหวังนะครับเพราะฉะนั้นได้ CMC ใบที่73โชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยสภาวะนะครับแห่งความวิตกกังวลเนี่ยนะภายนอกท่านดูมีความสุขแต่ภายในก็อาจจะไม่ใช่เช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นควรหาโอกาสทำสมาธิทำจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงนะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้คุณจะได้รับความสำเร็จนะครับหากสิ่งนั้นไม่ได้ใหญ่โตเกินตัวของคุณจนเกินไป
ในเรื่องของความรักของคุณในช่วงนี้มีโอกาสสมหวังนะครับแต่เพราะท่านเนี่ยคาดหวังบางสิ่งบางอย่างกับคนรักคู่ครองไว้สูงมากจนเกินไปสุดท้ายแล้วความรักก็อาจจะไม่สมหวังนะครับพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานวันนี้ก็มีโอกาสได้งานทำมีโอกาสได้งานทำขอโชคดีนะคะแนนสอบถือว่าสูงมากนะคะแนนสอบสูงมากมาพูดถึงในเรื่องของดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็อาจจะอันตรายนะครับควรปรึกษาแพทย์นะให้ดีในการรักษาโรคที่คุณระวังเกี่ยวข้องกับโรคต่อมต่างๆนะต่อมนู่นต่อมนี่ไม่ใช่ต่อมสำออยนะโรคต่อมต่างๆเนี่ยต้องระวังแล้วก็บริเวณหน้าอกแล้วก็ช่องท้องนะก็ต้องดูแลสุขภาพลำไส้ช่องท้องนะเดี๋ยวนี้เขามีคำพูดแปลกๆสับไม่ใช่สับแปลกหรอกคีโตอะไรก็ไม่รู้นะอะไรไบโอติกยากถ้าคุณจะกินให้แบบลำไส้ดีนะมีแบบมีจุลทรีย์นู่นนี่นั่นกินยาคูนะเดี๋ยวนี้จานหันมากินยาคูนะไม่ได้กินมาแล้วกินวันละขวดบางทีหาซื้อไม่ได้ก็เล่นบีทาเก้นไปเลย1ขวดเนี้ยก่อนนอนหรือไม่ก็2ขวดใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวต่อมาขายที่ต่อนะเพราะว่าที่ผืนเล็กขายไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเหลือที่ผืนใหญ่นะครับ67ไร่นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะอาจารย์จะได้ค่าในหน้านะครับถูกต้องตามกฎหมายนะก็ 3% เป็นธรรมดาใช่ไหมถ้าคุณนู่นนี่นั่นก็นั่นก็คุยได้เจรจาได้อาจารย์ถือว่าเป็นในหน้าต้นทางนะถ้าคุณจะไปลุยนู่นนี่นั่นก็มาคุยกันก็อาจจะเอ้าอาจารย์มี 3% ใช่ไหมคุณอาจจะเอาไป2ก็ได้หรือ2ครึ่งก็ได้แล้วแต่นะ โอเคสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้มาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีกันก่อนเลยนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะเพราะว่าสีม่วงนี่ถือว่าเป็นการากินีประจำวันในวันนี้นะครับและสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับแล้วก็สีบานเย็นนะส่วนอัญมณีก็คือทองคำนะครับเพชรแล้วก็ทับทิมนะก็ถือว่าจะเสริมดวงชะตาในด้านของโชคลาภนะครับและทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำวันนะครับจะดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดีมากนะครับสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษานะครับตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดาจะรักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะครับต่อมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับประจำในวันพฤหัสบดีนะครับว่าในแต่ละวันทั้ง7วันนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยถือว่าดาวเสาร์ได้เป็นการากินีสัญจรประจำในวันนี้นะครับหมายถึงเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามามากจนตั้งตัวแทบไม่ติดนะครับหรือปัญหาเก่าๆสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาหรือเจ้าชะตาอาจจะต้องมีเกณฑ์การขายบ้านนะขายที่ดินนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับการถูกกระทําจากเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสีประจำวันนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆและได้อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ได้ในวันนี้นะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นจะมีเพื่อนหรือสังคมที่ดีนะครับหรือคนรอบข้างส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงมากนะก็จะมีเกณฑ์การพูดคุยเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับและการเงินของเจ้าชะตาก็จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารประจำในวันนี้นะครับ
ถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นต้องมีความเพียรความพยายามมากขึ้นซึ่งผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ตั้งใจต้องเหน็ดเหนื่อยกับคนรอบข้างที่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคนผิวสองสีรูปร่างท้วมพูดจาไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยมีหางเสียงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องอดทนทำให้ดีที่สุดนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธประจำในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆจะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือได้รับการช่วยเหลือจากสังคมทั่วไปคนรอบข้างหรือมีผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเป็นคนช่างพูดคุยเก่งผิวขาวรูปร่างท้วมใบหน้าออกแป้นๆเล็กน้อยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถวิชาการมากขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่เจ้าชะตาคบหาสมาคมอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นนักวิชาการเป็นหลักหรือเจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนเจ้ากฎเจ้าเกณฑ์จู้จี้จุกจิกมีระเบียบมากขึ้นนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจำในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคือถ้าเจ้าชะตาไม่ได้เจ็บไข้เองก็ต้องมีเกณฑ์การเข้าไปเยี่ยมคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ได้หรือคนรู้จักนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในปีนั้นอาจจะต้องไปงานศพ บ่อยกว่าปกติไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งและก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมด้วยนะครับต่อมาดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาฐานะทางการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้างมีความศรัทธานับถือและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นทำให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาตามเกณฑ์อายุโหรนะครับถ้าดวงชะตาของใครในปีนั้นดาวเสาร์เสียเป็นกาลกิณีห้ามไปงานศพเด็ดขาดในปีนั้นนะครับหรือถ้าเป็นบุคคลซึ่งสำคัญในชีวิตของคุณนะครับนะซึ่งคุณไม่สามารถไปได้นี่นะก็ให้คุณใส่ซองก็ได้นะครับใส่ซองทำบุญร่วมงานไปอาจจะใส่มากหน่อยนิดนึงก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวตุลีในวันนี้กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่31เนี้ยก็จะมีอิทธิพลดาวพระจันทร์เพนนะครับพระจันทร์เพนก็เวลา 8:29 นาทีนะครับเพนอยู่ที่ราศีกุมนะเหมือนชาวราศีกุมมีโชคลาภประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ราศีสิงห์ก็ดีในดวงชะตานะแล้วก็พระจันทร์ก็จะเสียนะครับพระจันทร์เสียก็ช่วงเวลาประมาณ 8:50 นะเพราะติดพิษยาวไปจนถึงประมาณบ่าย 3:30 เพราะหลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับก็ดีขึ้นพระจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับโอเคอันนี้มาเริ่มต้นที่ราศีเมษกันเลยนะครับตามดวงชะตาราศีจักรชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวงานวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระวังนิดนึงอาจจะมีความเสียหายเพราะปัญหาเก่าๆนะครับดวงชะตาในเรื่องของการเงินเนี่ยนะการเงินก็ยังเข้าบ้านดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคเลยเรื่องเงินเรื่องทองดีนะครับแต่ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยอยู่ภพอารีเพราะฉะนั้นต้องระวังสุขภาพอุบัติเหตุนะอย่าไปทำอะไรซึ่งแอคเวนเจอร์มากจนเกินไปต้องใจเย็นๆนะครับตัวเลขของชาวราศีเมษก็คือ10วันนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกเลขนำโชคประจำวันของราศีบางคนอาจจะไปเสี่ยงโชคหานงหาน้อยอะไรก็ไม่รู้นะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคือตัวเลขที่อาจารย์ได้ผ่าดาวเศรษฐีเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็คือคุณสามารถนำไปเสี่ยงโชคได้แล้วแต่นะมันจะออกนู่นนี่นั่นต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงชะตาคุณดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยนะครับได้รับการดูแลต้อนรับที่ดีมีความสุขดาวประจำตัวก็เป็นอยู่ในภพสหัชชะนะครับสุข3ดังนี้จะเจริญยิ่งคุณก็จะมีความสุขความเจริญที่ดีในดวงชะตานะครับในเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างไรเงินเข้าบ้านครับเงินเข้าบ้านอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลประสบความสำเร็จในดวงชะตานะแล้วก็ในเรื่องของความรักดาวคู่ก็อยู่พบปุตตะนะครับคู่ครองอาจจะเหน็ดเหนื่อยนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยแบบไหน
นะในการปรุงเสริมเติมแต่งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าทะเลาะกันดีที่สุดตัวเลขของชาวราศีพฤษภก็คือ82นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องตกใจหรือเรื่องอะไรพบเจอสิ่งที่น่าทึ่งโอ้โหโอ้โหไปนุ น่าทึ่งไงไม่รู้จะเจออะไรนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานวันนี้ดีประสบความสำเร็จความรักก็มีความสุขดีส่วนด้านการเงินการทองวันนี้ก็จะมีเงินมีทองเข้ามาที่ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะแต่ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนิดนึงตัวเลขของคุณก็คือ59ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอังคารก็ยังอยู่สหัสช้านะครับอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนในเรื่องการงานดาวศุกร์คุณเนี่ยมากุมรักใครที่กำลังรอบ้านนะครับรอรถคุณน่าจะได้แล้วนะถ้าจำไม่ผิดมีราศีกรกฎหลายคนมาดูอาจารย์ถามเรื่องบ้านเรื่องรถก็น่าจะได้แล้วนะได้สิต้องได้สำเร็จผ่านชิมิ ในเรื่องของการเงินการท้องก็ดีไม่เสียนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่ความรักไม่ค่อยได้ดังใจนะครับตัวเลขก็คือ62นะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยชาวราศีสิงห์ถือว่าเกณฑ์ชะตาของคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็เป็นเกษตรวันนี้คุณจะเป็นคนที่พูดจาตรงนะปากกระใจตรงกันคุณมีดาวอาทิตย์ร่วมพุธเป็นดาวคู่วิชาการหลักการนักแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะพูดคุยติดต่อสื่อสารสำเร็จด้วยเหตุด้วยผลไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยเหตุผลเนี่ยคุณจะชนะทุกสิ่งนะครับในดวงชะตาแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะของคุณเนี่ยต้องระวังการเงินการทองก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับตัวเลขก็คือ68ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยในเรื่องการเดินทางการติดต่อสื่อสารการบริการต่างๆลูกค้าก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับในดวงคุณเนี่ยอังคารเข้ามากุมรักของคุณถือว่าข้อดีเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วเก่งฉลาดนะในเรื่องของการเงินการทองก็จะเริ่มมีเข้ามาแล้วขอให้ทำให้เต็มที่ติดต่อลูกค้าไปเลยนะครับจะประสบความสำเร็จตัวเลขก็คือ0กับ80ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยดวงชะตาคุณในวิอาจจะไม่ค่อยดังใจยังมีปัญหาอุปสรรคติดขัดยังไม่ค่อยราบรื่นนะครับแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ดาวการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่ความรักก็ไม่ค่อยดังใจนะครับแต่ดวงคุณเนี่ยในเรื่องของงานทำให้เต็มที่ไปเลยจะมีโชคลาภเข้ามาเป็นอย่างดีตัวเลขก็คือ9แล้วก็1นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องการทำงานต่างๆจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนไม่ได้มีปัญหาสักอะไรจะมีโชคลาภร้อยเข้ามานะครับในดวงชะตาเนี่ยการเงินก็สำเร็จไม่ได้มีปัญหางานก็ดีนะครับแต่ให้ระวังอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองบ้างซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นนะครับตัวเลขก็คือ83ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้มีความสุขมีโอกาสได้พบความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาชาวราศีธนูให้คุณไปกราบไหว้นะครับพระพุทธรูปให้ถวายดอกบัวจะเป็นมงคลนะครับตัวเลขของคุณคือ88ไปซื้อลอตเตอรี่เลย88เลขท้าย2ตัวไม่รู้บอกไปแค่นี้แหละนะร่ำรวยเราเอียพอหอต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงชะตาคุณเนี่ยคุณต้องการแสงสว่างต้องการสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตบางคนมีชะงักติดลานหรือมีปัญหาอะไรอยู่ข้างหลังอยู่นะครับในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นนะในเรื่องการงานก็จะเริ่มมีเข้ามาที่ดีนะครับแต่ความรักอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจตัวเลขก็คือ61ในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยบางคนก็คาดหวังเรื่องงานแต่วันนี้คุณจะได้รับการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีมีเงินมีทองนะครับของคุณเนี่ยก็ให้ระวังปัญหาเก่าๆนะจะสร้างความเสียหายด้านความรักก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร
แต่การของการงานของคุณเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับต้องระวังตัวเลขก็คือ51นะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนถือว่าดวงชะตาคุณวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับในเรื่องการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาให้มากในการทํางานนะครับถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็ต้องใช้สมองเยอะใช่มั้ยนู่นนี่นั่นนะตัวเลขนําโชคของคุณก็จะมีเลข11นะครับของชาวลัคนาราศีมีนเพราะฉะนั้นดวงคุณให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆต้องตรวจสอบดูให้ดีนะแต่การเงินก็จะมีเข้ามานะครับโอเคครบ12ราศีแล้วจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชุดใบที่1นะครับชุดใบที่2ชุดใบที่3โอเคแล้วราศีที่เริ่มเช็คของราศีของชุดเปิดก็ชัดใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้า8 7เหรียญนะครับด้วยชะตาคุณนี่ของการทำงานครอบครัวต่างๆดีนะคุณต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะทางจะประสบความสำเร็จการเงินมีผลกำไรที่ดีส่วนความรักจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจนะครับต่อมาคนที่ไพ่ใบที่2คุณได้ครับ The Emperor นะครับดวงชะตาคุณเนี่ยนะถือว่าการงานอาชีพข้าราชการทหารตำรวจต่างๆดีไม่มีปัญหาอะไรการเงินก็ดีมั่นคงส่วนความรักก็จะมีความคิดถึงซึ่งกันและกันต่อมาคนที่ไพ่ใบที่2 3คุณได้ครับ The Fool ดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับในเรื่องของงานธุรกิจต่างๆส่วนการเงินยังไม่ค่อยแน่นอนนะส่วนความรักมักเป็นคนเจ้าชู้ถ้าคุณชอบพอใครแล้วคุณก็จะลุยจีบอย่างเต็มที่นะครับโอเคครบ12ราศีแล้วท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ